วัสดีครับทุกท่านก็อันแรกเลยต้องขอบคุณทางซิป้านะครับขอบคุณทางซิป้าที่ให้ Microsoft มามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะครับก็วันนี้ที่ผมเตรียมมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Microsoft Azure นะครับจริงๆถ้าดูในอเจนดาจริงไม่ใช่เป็นผมนะจริงผมมาแทนอีกท่านนึงชื่อเอกราชเหมือนกันนะครับก็พอคุมพอแทนกันได้นะครับก็ที่ Microsoft เอกราชหลายคนนะไม่ทราบว่าทุกท่านที่นั่งในที่นี้นี่คือได้ยินหรือได้รู้จักตัว Microsoft Azure กันมาบ้างไหมครับมีหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้รู้จักกันมาบ้างนะครับก็บางท่านอาจจะเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าจะมีบางส่วนที่คงจะค่อนข้างเป็นอินโทรนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะอาจจะลงไปดีเทลมากขึ้นนะครับวันนี้เรามีเวลาไม่เยอะนะครับแค่ประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะข้อมูลอาจจะได้ประมาณนึงนะครับแต่เดี๋ยวยังไงอาจจะคงจะรีดให้ไปดูต่อในเว็บของ Microsoft ที่เป็นตัว Microsoft Azure ค่อนข้างมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ คือเล่าถึงตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสมีประสบการณ์ในการที่จะเวิร์คกับทั้งลูกค้า Microsoft แล้วก็พาร์ทเนอร์ Microsoft นะครับที่แล้วก็มีโอกาสช่วยเขาเอาขึ้นคลาวด์นะก็คือขึ้นตัว Microsoft Azure ที่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็มีอยู่หลายแห่งเหมือนกันแล้วก็มันก็มีชาเลนจ์ต่างๆกันนะครับผมคิดว่าในที่นี้นะครับถ้าท่านมาจากองค์กรใหญ่ประมาณนึงเนี่ยนะครับก็คงจะมีเรื่องของ data center หรือ infrastructure บางอย่างที่ท่านได้ลงทุนเอาไว้ใช่มั้ยฮะนะครับบางท่านมีซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรเข้ามานะครับมี data center ของตัวเองดูแลระบบของตัวเองอยู่นะครับบางท่านอาจจะเป็น IT professional ใช่มั้ยฮะอาจจะเป็น system administrator นะครับหรือว่าเป็น IT manager ที่ดูแลระบบในองค์กรอยู่นะครับคงจะทราบดีว่าเราก็มีเรื่องของการลงทุนนะฮะในเรื่องของinfrastructure อยู่เยอะพอสมควรนะฮะโดยที่ยิ่งถ้าเกิดว่าบริษัทท่านมีอยู่ในอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนตรงนี้เนี่ยเยอะพอสมควรเลยแหละนะฮะระหว่างทางก็มีเรื่องของการใช้เรื่อง virtualization ใช่มั้ยฮะเข้ามานะครับทํา virtualization ต่างๆนานาแต่ก็บางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไงเราก็ยังต้องดูแลมันอยู่ดีถูกไหมฮะมีเรื่องของความปวดหัวตรงนั้นที่ต้องดูแลเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์พวกนั้นอยู่ดีนะครับอันนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะเราได้ยินถึงเรื่องพับลิกคลาวด์นะฮะมันดีจริงหรือเปล่านะครับเราย้ายมันขึ้นไปได้เลยไหมนะครับเราควรจะไปไหมตรงนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งผมคิดว่าหลายท่านบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ย้ายขึ้นไปแล้วหรือว่ามีโอกาสได้ทดลองหรือใช้บางส่วนแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมฮะว่าจะไปตรงนั้นดีไหมนะฮะมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับมันจะช่วยผมประหยัดได้จริงๆหรือเปล่านะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางวิทยากรจากทาง IBM ก็ท่านก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มเซอร์วิสใช่ไหมฮะอินฟราสตรัคเจอร์เซอร์วิสพอสมควรนะครับตรงนี้อาจจะคงจะเคยได้ยินเทอมพวกนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็หรือว่าตัว infrastructure service ซึ่งทั้งสองตัวนี้ของ Microsoft ก็จะมีรองรับนะก็คือเลือกใช้ได้ทั้งคู่นะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งด้วยฮะเรื่องของ cloud ก็คืออีกตัวนึงก็คือส่วนที่เป็น software as a service นะครับ software as a service ซึ่งอันนี้ก็คือส่วนที่เราใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลละนะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าเป็นของ Microsoft เองเนี่ยนะครับท่านคงรู้จักพวกอย่างเช่น Microsoft Office อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนะฮะของ Microsoft เองก็จะมีส่วนที่เป็นเรียกว่า Office 365นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่า Software as a Service เนี่ยนะครับที่อยู่บนคลาวด์นะครับซึ่ง Office 365เนี่ยจริงๆมันคือเป็น Office ที่อยู่บนคลาวด์นี่ไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะ Word Excel PowerPoint หรือพวกนั้นนะครับพวกนั้นก็ใช่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนนึงนะฮะมันก็จะมีส่วนที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์โปรดักต์ที่เป็นอยู่ในชุดของ Office อีกยกตัวอย่างเช่นนะครับ Exchange นะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นที่อยู่กับ Office 365เนี่ยเราจะเรียกว่า Exchange Online นะครับมีตัวที่เป็นเรียกว่า SharePoint นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการทำ collaboration นะครับแชร์เอกสารแชร์พวกข้อมูลต่างๆนะครับบนคลาวด์นะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเราเรียกว่าคือแต่ก่อนเราเรียกว่าลิงก์ตอนนี้เราเรียกว่าสกายนะฮะเรารู้จักสกายใช่ไหมฮะน
ะครับแต่ Skype เนี่ยมันจะมี Skype อีกตัวนึงเรียกว่า Skype for Business นะซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับการทำพวกวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับการประชุมนะฮะการประชุมการทำมีติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์สกรีนหรือว่าแชร์หน้าจอนะครับพรีเซนต์พาวเวอร์พอยต์หรือว่าทำโน้ตบนหน้าจอแชร์กันได้นะฮะผ่านอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนของ Microsoft Office เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือที่บอกว่าไม่ใช่แค่เป็น Word PowerPoint Excel เนี่ยก็คือพาร์ทที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นนะครับซึ่งส่วนนั้นเนี่ยก็คือว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เข้ามาเพื่อรันเทคโนโลยีพวกนี้หรือเปล่านะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีให้บริการนะครับก็คืออย่างที่เรียนก็คือเป็น Office 365นี่แหละเพราะนั้นเราหยุดตรงนั้นไปเลยได้มั้ยเราแทนที่เราต้องไปดูแลเองเนี่ยเราให้ผู้บริการไปดูแลให้เราเลยจะดีกว่าไหมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็อาจจะพิจารณาตรงนั้นอยู่นะครับคราวนี้ถามว่า Microsoft จะช่วยตรงนี้ยังไงตัว Microsoft ตัว Azure จะมาช่วยตรงนี้ได้ยังไงนะครับ เรามี Data Center ของเราใช่ไหมฮะทางขวาคือเป็นInfra หรือว่า Data Center ของ Microsoft ก็คือตัว Microsoft Azure Data Center นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการส่วนที่เป็น compute storage network ต่างๆเดี๋ยวผมจะมีพูดในดีเทลนี้อีกทีว่าข้างในมันคืออะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็มีส่วนที่เป็น infra service นะฮะ platform as a service นะครับรวมถึงแน่นอนพวก security management ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็น stack ทางขวานี่คือเป็น stack ที่ Microsoft ดูแลให้ทางซ้ายเนี่ย เราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะเป็น cloud เราใช้คำว่าเราได้แรงบันดาลใจนะฮะจากตัว Microsoft Azure นี่แหละนะครับเราก็เลยใช้คำว่า cloud inspired infrastructure นะครับซึ่งก็ implement โดยเทคโนโลยีของ Microsoft ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะเช่น Windows Server นะครับ System Center ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการระบบในการดูแลนะฮะพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆรวมถึง Hyper-V ใช่ไหมฮะคือเรื่องของ virtualization technologyนะครับตรงนี้นะซึ่งทั้งสองส่วนนี้มันสามารถที่จะอินทิเกรตกันได้นะครับสามารถที่จะย้ายข้ามไปมาได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัว Hyper-V เนี่ยนะครับหรือว่าตัว Image ของ Hyper-V เนี่ยก็สามารถที่จะย้ายจาก Infrastructure ของเราเนี่ยนะครับข้ามไปยัง Microsoft Azure ได้หรือว่าสามารถย้ายกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับก็รวมถึงส่วนที่เป็นตัวซอฟต์แวร์เซอร์วิสด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนนะฮะก็คือ Office 365นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินproduct อย่างเช่นตัว Microsoft Dynamics CRM นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เรียกว่า Microsoft Dynamics CRM Online นะครับตัวนั้นก็จะเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะก็คือเป็นระบบ CRM นั่นแหละแต่รันอยู่บนคลาวด์เลยก็คือจ่ายเป็น pay per use ไปแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็คือจะสังเกตว่าคือของ Microsoft เนี่ยจะมีทั้งส่วนที่รันอยู่บน Data Center ของท่านใช่ไหมครับแล้วก็รันอยู่บน Data Center ของ Microsoft ในขณะเดียวกันเราก็มีส่วนที่เป็น Software as a Service ด้วยนั่นคือเรามีทั้งหมดครบทุกอย่างที่องค์กรที่ IT ต้องการนะครับที่องค์กรที่เป็น Enterprise เนี่ยจำเป็นต้องใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เป็น approach ที่ต่างจาก Cloud Vendor อื่นๆนะครับบางรายอาจจะมีบางส่วนอาจจะมี public cloud ก็ public cloud หมดเลยอย่างเดียวนะครับไม่มีในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น private นะฮะหรือว่า private cloud เนี่ยไม่มีนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็คือลองอันนี้ดูเปรียบเทียบนะครับก็คือจากค่ายหนึ่งนะจะสังเกตว่าตรงนี้นะฮะก็วันนี้ก็มีบางท่านก็มาพูดมาบรรยายในที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าสังเกตว่าของ Microsoft เนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นprivate นะฮะหรือว่าเป็น public cloud เนี่ยไม่ว่าจะเป็น IaaS PaaS หรือว่า SaaS เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดเลยเพราะนั้นก็คือว่าของ Microsoft ก็จะมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ในหลายๆส่วนเนี่ยนะครับอันนี้จากข้อมูลจากการ์เนอร์นะครับเขาก็ให้ Microsoft เนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็น leader quadrant นะครับส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ cloudนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างตัวซ้ายสุดก็อย่างคือตัว Infrastructure as a Service นะครับแล้วก็Cloud Storage นะฮะหรือว่า Platform as a Service นะครับ
หรือแม้กระทั่ง virtualization นะฮะก็ Microsoft ก็จะอยู่ในleader quadrant นะครับในเรื่องของทาง Gartner นะฮะก็อีกตัวนึงนะครับตัวขวาสุดนี่เป็นตัวdatabase ใช่ไหมฮะก็เป็นระบบฐานข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ Microsoft เนี่ยก็อยู่ใน leader quadrant ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นผู้นำโด่งและอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับของตัวระบบฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ Microsoft มีนี่ก็คือมีค่อนข้างที่จะครบแล้วก็เป็นในผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยี Cloud แทบทั้งนั้นนะครับก็คือบางเวนเดอร์รายอื่นเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนั่นเองอาจจะมีในเรื่องของpublic cloud อย่างเดียวนะฮะแต่จะไม่ได้มีในเรื่องของระบบที่เป็นอาจจะเป็นระบบ database หรือฐานข้อมูลอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ Microsoft ก็จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพวกนี้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องพูดถึงเรื่องของ Microsoft Azure เนี่ยนะครับหรือว่า cloud ของ Microsoft เนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าหรือว่าจะเข้าใจว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ทั้งหมดนะครับคือหมายถึงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมารัน Windows Server หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบว่าไม่ต้องนะครับก็คือว่าท่านสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น Open Source หรือไม่อันนั้นก็ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นละไม่สามารถที่จะเก็บที่เราใช้เนี่ยแล้วก็เอาเทคโนโลยีตรงนี้ที่เรารู้มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะย้ายขึ้นมาบน Cloud ได้เลยนะครับขึ้นมาบน Microsoft Azure ได้เลยนะที่เห็นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็น Open Source เทคโนโลยีเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเราเลยถึงเรียกว่าเป็น Microsoft Azure เนี่ยเป็น Open Cloud นะครับ ดูจากข้างล่างก็ได้นะครับก็คืออันนี้เป็นส่วนที่เป็น Infrastructure นะครับจะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็น Linux ใช่มั้ยฮะนะฮะก็จะมี Microsoft เนี่ยใน Data Center Microsoft เนี่ยนะครับเรามีทำ Virtualization ก็คือมี VM เนี่ยที่ให้เนี่ยทั้งที่เป็น Windowsแล้วก็เป็น Linux ด้วยนะครับบางท่านถ้าเกิดไม่เคยได้ยินอาจจะงงเฮ้ย Microsoft Run Linux นะฮะก็คืออย่างที่เรียนฮะมันเป็น Open Cloud นะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Linux อยู่เราจะไม่สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะฮะเรามีหลาย distribution ด้วยนะฮะก็คืออย่าง CentOS นะครับ Ubuntu นะฮะก็มีนะครับ SUSE นะฮะนี่ก็เป็นอันนึงนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก Oracle เองก็มี Linux นะฮะ Oracle เองก็มี Linux distribution หนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็รันตรงนั้นได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่ง database นะฮะ database นะฮะก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับเรามีของตัวของเราเองก็คือ Microsoft SQL Server ใช่ไหมฮะแต่ว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็สามารถที่มารันบนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Hadoop ซึ่งเอาไว้สำหรับทำพวก Big Data ใช่ไหมครับหรือว่าตัวดังๆก็อย่าง MySQL ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็หลายๆท่านก็ใช้อยู่นะครับก็ใช้ได้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆ Oracle Database ก็อยู่บนนี้ด้วยนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะฮะในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ PHP ใช่ไหมฮะ Node.js Java นะครับ Python นะครับใช้ได้หมดนะครับรวมถึง .NET ด้วยแน่นอนนะครับมีใครใช้อะไรต่างอย่างนี้ไหมฮะมีท่านไหนมีพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วใช้อะไรที่ไม่พวกนี้ไหมฮะก็คิดว่าภาษาที่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ cover ทั้งหมดนะฮะน่าจะรวมทั้งหมดนะครับรวมถึงระดับส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันหรือพวกเป็นพวกเทมเพลตนะฮะก็อย่างพวก WordPress Joomla Drupal พวกนี้นะครับก็คือเป็น open source ใช่ไหมฮะซึ่งก็สามารถที่จะมารันอยู่บน Microsoft Azure ได้เหมือนกันนะครับก็ผมคงไม่เรียกว่าได้ไปจนหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีเยอะมากเลยนะครับ หรือแม้กระทั่งตัวคลายเอนต์นะฮะตัวที่เป็นโมบายนะฮะอาจจะเป็น iPhone Android อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาทำงานร่วมกับระบบนี้ได้นะครับก็คือท่านสามารถที่จะโฮสต์ส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบน Microsoft Azure แต่ว่าคลายเอนต์อาจจะเป็น Android เป็น iOS เป็น Windows หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำงานร่วมกันได้ก็อันนี้ชี้เห็นว่าเป็นมันเป็น Open Cloud นะครับถามว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ Microsoft Azure เนี่ยนะที่ว่า Data Center ของ Microsoft เนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายแห่งทั่วโลกเลยครับนะฮะ
ก็ทั้งหมดตอนนี้นะครับมี22แห่งที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดเพิ่มอีกเนี่ยฮะตรงส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยที่เรากำลังจะเปิดนะครับส่วนในเอเชียเราเองเนี่ยนะครับก็โอ้โหมีหลายแห่งเลยนะฮะ ที่ใกล้ประเทศไทยสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ฮะซาวิสเอเชียนะครับหรือว่าที่สิงคโปร์นะฮะก็ถัดไปก็จะเป็นที่ฮ่องกงนะครับที่น่าจะใกล้ประเทศไทยนะฮะนอกจากนี้เรามีอย่างที่ออสเตรเลียมี2แห่งนะครับมีในญี่ปุ่น2แห่งในจีน2แห่งนะครับแล้วก็ในอินเดียอีก2แห่งนะฮะอันนี้คือในเฉพาะในทวีปเอเชียนะฮะในยุโรปจะมี2แห่งนะครับในอเมริกาเรามีหลายแห่งเลยนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มที่แคนาดาด้วยนะครับเร็วๆนี้นะฮะอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเรามีมากกว่านะครับมีจำนวนใน data center มากกว่า2เท่าได้นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะให้บริการได้ค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะครับ คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้พูดถึงตัวdata center ใช่ไหมฮะเมื่อกี้คงเห็นไปแล้วนะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้บริการได้เลยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเราพูดกันเรื่อง AEC บ่อยใช่ไหมฮะ AEC เนี่ยนะครับจริงก็จริงมันตอนนี้มันเกินขอบเขต AEC แล้วมันสามารถให้บริการได้ทั่วโลกเลยนะท่านสามารถที่จะ go inter ได้เลยนะพูดง่ายๆวันนี้นะครับไม่ได้รวมเฉพาะ AEC เท่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยจากบน data center ของ Microsoft ตรงนี้นะครับเราก็จะมี service อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับที่สามารถที่จะให้บริการแล้วก็ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาไม่ว่าจะซอฟต์แวร์หรือระบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับส่วนแรกเลยที่อยากจะพูดถึงตรงนี้เขาเรียกว่า infrastructure service นะ infrastructure service นะครับก็จะมีส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่า OSหรือว่าบางทีเราใช้คำว่า compute นะครับ OS ก็คือเป็น virtualization นั่นแหละนะครับเราจะใช้คำว่าเนี่ยฮะ virtual machine นะครับ virtual machine ก็เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือว่าเราอาจจะเอา virtual machine ตัวเนี้ยที่เป็น OS เลือกเป็น Windows ก็ได้นะครับ Windows ก็จะมีหลายเวอร์ชันหลาย edition เลยนะ Windows Server นะครับหรือว่าจะเป็น Linux ก็ได้นะฮะนี่แล้วแต่ที่ท่านจะเลือกนะครับก็เลือกเอา OS ที่ท่านต้องการขึ้นมานะครับหรือหลังๆเนี่ยเราก็จะมีได้ยินคำว่าคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นพวกเหมือนกับเป็น VM คล้ายๆ VM แต่ว่ามันไลท์เวทกว่านะครับก็คือมันกินรีซอสน้อยกว่าแล้วก็ทำให้มันทำงานได้รวดเร็วกว่าเช่นพวก Docker แล้วพวกเนี้ยบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับซึ่งตัวนี้ก็ซัพพอร์ตบน Microsoft Azure แล้วเราก็จะมีคอนเทนเนอร์ของเราเองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ storage ก็คือที่เก็บใช่มั้ยฮะที่เก็บข้อมูลนะครับมองซะว่ามันเป็นฮาร์ดดิสนะฮะอยู่บนคลาวด์นะครับอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใส่ข้อมูลและอินเทอร์แอคกับมันด้วยการโดยการเขียนโปรแกรมมันก็จะมีเรื่องของ API ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นพวก REST API นะที่เราสามารถที่จะเขียน connect กับมันได้นะครับในการดึงข้อมูลเข้าออกนะครับซึ่ง storage เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลาย type ด้วยกันนะฮะเพื่อรองรับข้อมูลในลักษณะต่างๆกันนะฮะอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของเรื่องของ networking นะครับ networking นี่คือส่วนนึงก็คือเอาไว้ support เรื่องของการทำงานแบบ hybrid cloud นะครับบางท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าพวกอย่างเช่น VPN อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนะครับ virtual private network จริง VPN ก็ปัจจุบันก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับเวลาเราจะ connect บางทีอาจจะจากเครื่องเราเข้าไปใน corporate network ใช่ไหมฮะ network ของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ VPN นะครับในคอนเซปต์เดียวกัน cloud ของ Microsoft ก็ support VPNก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาเครื่องเราเนี่ย connect เข้าไปแบบโดยที่ผ่าน secure channel ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเราเนี่ยมันรั่วไหลหรือว่าโดนแท็บไปได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็สามารถ connect ได้อาจจะเป็นจากเครื่องเราหรือว่าอาจจะเป็นจาก network ของเราที่เป็นใน data center ของเราเองก็ได้นะครับ connect ผ่าน VPN ไปยัง data center ที่อยู่บน cloud ของ Microsoft นะครับวันนี้ตรงนี้คอนเนคกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนวงแลนเดียวกันเลยนะก็คือเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันนะจะมองมันเป็นเน็ตเวิร์กสาขาก็ได้นะคือว่าแทนที่ท่านต้องไปตั้ง data center เองใช่มั้ยฮะก็ใช้ data center ของ Microsoft นะฮะเป็นเหมือนสาขานะครับก็ประหยัดกว่าเพราะไม่ต้องไปลงทุนใช่มั้ยฮะเพราะว่าตรงนี้ Microsoft ลงทุนไว้ให้แล้วท่านก็ pay per use นะฮะใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับ
นี้เมื่อกี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มเซอร์วิสซึ่งตัวนี้มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมความต้องการหลายแบบมากนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นคอมพิวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าแพลตฟอร์มมันจะเซอร์วิสละนะฮะก็จะมีเรื่องของตัวพวกอย่างคลาวด์เซอร์วิสนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องลักษณะของการพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะพัฒนาได้อาจจะง่ายกว่านะฮะแล้วก็ทำการ deployment เนี่ยได้ง่ายกว่าการใช้ virtual machine ถ้าเป็นตัวแพลตฟอร์มเซอร์วิสเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องเห็นตัวระบบปฏิบัติการละนะครับก็คือเราจะไม่เห็น Windows หน้าจอ Windows อะไรพวกนั้นละนะครับเพราะเราไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการนะครับก็คือเราเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยนะฮะซึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือตัวที่เป็นเว็บแอนด์โมบายตรงนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของเว็บแอปนะครับโมบายแอปตรงนี้นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนานะครับเว็บแล้วก็โมบายเลยนะครับตรงนี้ก็จะง่ายมากแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรต่างๆนานาที่เมื่อกี้ผมพูดถึงในสไลด์ก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็คือเขียนแล้วก็ deploy นะครับเท่านั้นเลยไม่ต้องดูแลอินฟรานะครับก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะสเกลไปตามสิ่งที่ทราฟฟิกที่เข้ามาได้นะครับหรือว่าบางทีเรียกว่าออโต้สเกลนะครับแล้วก็แน่นอนส่วนที่เป็นหลังๆนี้เราพูดถึงเรื่องของ Big Data ใช่ไหมครับ Big Data นะฮะ Analytics นะครับ IoT นะฮะตรงนี้ Microsoft Azure ก็มีส่วนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะ Analytics กับ IoT นะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นตัวนี้ฮะเรียกว่า HD Insight ที่เป็นรูปช้างเนี่ยจริงๆก็คือ Hadoop นะฮะแต่ว่าเป็น Hadoop Cluster ที่เราทำขึ้นมาเป็น As a Service นะครับเพื่อให้การเซตอัพตรงนี้มันง่ายขึ้นคือเราไม่ต้องไปนั่งเซตอัพVM เอาเองเพื่อสร้างให้เป็น Hadoop Cluster นะครับตัวนี้ก็คือมันเรียบร้อยมาแล้วนะครับเราแค่บอกให้เนี่ยจะเอากี่โหนดนะฮะมันก็จะทำให้นะครับซึ่งก็จะทำให้อะไรง่ายขึ้นหรือรวมถึงตัวเขาเรียกว่า machine learning นะครับเมื่อกี้วิทยากรจาก IBM ก็ให้ดูตัวอย่างของ machine learning ไปแล้วผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะก็ง่ายละนะครับคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่สอนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆแล้วสามารถที่จะทำนายอนาคตได้นะครับหรือสามารถที่จะบอกความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้นะครับจริง Microsoft ก็มีเคยทำอันนึงมีช่วงนึงก็มีแชร์กันในโซเชียลมีเดียกันค่อนข้างเยอะนะฮะไม่รู้เคยเห็นหรือว่าตัว howo.net เคยเห็นไหมฮะที่เอารูปเราใส่เข้าไปแล้วมันบอกว่าเราอายุเท่าไหร่อ่ะเคยแชร์กันอยู่สักพักนึงนะผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะฮะก็คือมันก็จะดูจากหน้าตาเรานะครับบอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับจากรูปตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนนึงที่มาจาก machine learning เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเราเอารูปคนเนี่ยเป็นล้านคนแล้วสอนมันว่าถ้าหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยนะครับอายุน่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรนะครับมันเกิดจากการเรียนรู้คือมันไม่ใช่เป็นการที่เป็น rule based ว่าเรามาบอกว่า if ถ้าผมยาวเป็นผู้หญิงผมสั้นเป็นผู้ชายมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฮะมันคือเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากข้อมูลปริมาณมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว machine learning นะซึ่งตัว machine learning ก็เอาไป predict นะครับไปทำการพยากรณ์ได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลถ้าเป็นการแพทย์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าถ้ามีข้อมูลใช่ไหมในเรื่องของสุขภาพของคนนึงเนี่ยก็สามารถพยากรณ์ว่าเอ้ยคนนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าสมมติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อจะได้ป้องกันตัวหรือว่าจะได้เตรียมในเรื่องของอาหารการกินหรือเตรียมการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกว่าปกติไว้ก่อนนะครับอันนี้แบบนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือในบางทีการเงินก็มีเหมือนกันก็ไปดีเทคเรื่องของฟรอดนะครับทรานแซคชั่นรูปแบบมาลักษณะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของการโกงหรือว่าเป็นการที่ทุจริตในเรื่องของบัตรเครดิตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับนะจริงมีเซอร์วิสอยู่หลายตัวเลยนะครับในนี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบไหนก็แล้วแต่หรือเป็นระบบลักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะรันบน Microsoft Azure ได้ทั้งหมดนะครับท ีนี้หลายท่านจะขึ้นไปบน Azure ก็หรือว่าบน Cloud เนี่ยก็คงจะเป็นห่วงใช่ไหมฮะเรื่องของ
security compliance ต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าท่านที่มาจากหน่วยงานในเรื่องของอาจจะเป็นภาครัฐนะฮะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นห่วงพวกนี้นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องของเป็นของ certification ต่างๆนะครับที่ที่จำเป็นสำหรับในเรื่องของ cloud นะอย่างเช่น ISO standard ใช่ไหมฮะ 27001 อันนี้ก็เป็นตัว standard อะไรที่ทุกที่มีกันนะครับเรื่องของการดูแล data center อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลบัตรเครดิตนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะ PCI ใช่ไหมฮะ PCI DSS ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความให้ความมั่นใจแล้วกันในเรื่องของข้อมูลบัตรเครดิตนะฮะแล้วนอกนี้จริงมีหลายตัวมากเลยนะฮะนี่อย่างตัวนี้ HIPAA ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการแพทย์นะฮะเป็นเรื่องของการแพทย์นะฮะข้อมูลผู้ป่วยนะครับนี่ก็คือเราให้ความมั่นใจว่าตรงนี้นะครับทั้งในเรื่องของ compliance เราจะไม่เอาข้อมูลของท่านไปเที่ยวขายให้คนอื่นหรือว่าแชร์ให้คนอื่นโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับหรือเราให้ความมั่นใจว่าเราป้องกันนะฮะข้อมูลของท่านไม่ให้เข้าถึงไม่ถูกเข้าถึงไม่ถูกแฮกได้โดยง่ายนะครับด้วยเซอร์ติฟิเคทพวกนี้เราก็มีการทำออดิตตลอดนะครับไม่ใช่ว่าได้ทีนึงแล้วก็หยุดนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้จะต้องมีการทำออดิตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคทส่วนหนึ่งที่เราได้มาแล้วก็น่าจะให้ความมั่นใจตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเรานะอันนี้ตัดมาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าองค์กรซะส่วนใหญ่นะฮะก็ให้ความไว้วางใจใช้ตัว Microsoft Azure นะครับอันนี้เป็นที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอย่างในนี้ก็มีหลายๆแห่งนะอย่างหรืออย่าง Samsung เงี้ยนะฮะ Samsung นี่ก็ใช้ของMicrosoft ตัว Microsoft Azure นะครับท่านอาจจะรู้จักเคยท่านมีที่บ้านอาจจะเริ่มใช้พวก Smart TV แล้วพวกนี้กันใช่ไหมฮะนะฮะตัวสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะมีพอเปิดเข้าไปเนี่ยเสียงก็มันจะมีเมนูมีแอปพลิเคชันมีอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมฮะซึ่งพวกนั้นเนี่ยนะครับตัวข้างหลังมันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรันอยู่บน Microsoft Azure สำหรับสมาร์ททีวีนะ Samsung เขาก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับในการที่จะทำเรื่องของซัพพอร์ตตัวสมาร์ททีวีของเขานะครับก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับอันนี้เป็นพวกบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในใช้ Microsoft Azure อยู่นะครับก็บางท่านก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะครับ อย่างรู้จักอุ๊กบีใช่ไหมฮะที่เป็นระบบอีบุ๊กอยู่บน iPad อยู่บน Android ก็มีใช่ไหมฮะอ่านแมกกาซีนนะฮะนิตยสารต่างๆเนี่ยก็อันนี้ฮะก็อยู่บนตัว Microsoft Azure เหมือนกันนะถึงท่านจะใช้ iPad หรือว่า Android ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าข้างหลังเป็น Microsoft Azure นะครับก็สามารถรองรับได้นี่ก็ลูกค้าหลายล้านรายนะฮะในเมืองไทยนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะ อีกตัวหนึ่งที่อาจจะผมอาจจะอยากจะไฮไลท์อันก็คืออาจจะเป็นตัวนี้นะฮะบัสซี่บีพอดีเป็นบีเหมือนกันไม่รู้ไหมเป็นพึ่งเต็มไปหมดเลยนะก็บัสซี่บีนี่บางท่านอาจจะไม่ได้ยินไม่รู้จักชื่อเขาในชื่อบัสซี่บีแต่ว่าถ้าท่านใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์นะครับมีใครใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ไหมฮะในห้องนี่ฮะส่วนหลายคนใช้นะครับหลายคนใช้ท่านอาจจะมีโอกาสได้ใช้แอปพลิเคชันของเขาชื่อ Samsung Galaxy Gift รู้จักไหมฮะ Samsung Galaxy Gift ก็คือเขาจะมีให้ไปแลกของแลกอะไรได้ใช่ไหมครับบางท่านอาจจะคงจะได้ใช้เพราะว่าอย่างพ่อแม่น้องชายผมก็ใช้อยู่นะฮะแล้วก็ไปแลกของอะไรต่างๆได้นะครับไอตัว Samsung Galaxy Gift ตัวนี้ฮะก็คือรันอยู่บน Microsoft Azure นะครับก็โดยที่บัสซี่บีเนี่ยเขา provide platform ในเรื่องของroyalty นะฮะหรือว่าเรื่องของการเก็บสะสมแต้มเนี่ยนะครับให้กับทาง Samsung นะครับนอกจากนี้ก็จะมีลูกค้าของเขาก็จะมีอย่างเช่นปตท.นะฮะตัวBlue Card รู้จักใช่มั้ยฮะนะฮะถ้าใครเคยไปเติมน้ำมันในปตท.ก็จะมีเรื่องของ loyalty application ของเขาคือเป็นตัว Blue Card นะครับก็อยู่บนของ Bus B ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ลูกค้าทั้งหมดตอนนี้ของระบบเขา Bus B เนี่ยก็อยู่ประมาณ10ล้านรายนะฮะในเมืองไทยนะครับก็รันอยู่บนแพลตฟอร์ม Microsoft Azure นะครับงั้นบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็น Public Cloud มันจะช้าหรือเปล่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าผมก็บอกว่าเนี่ยฮะมันถูกพรูฟมาแล้วว่ามันใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถรองรับคนได้เป็น10ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าระบบส่วนใหญ่มันน่าจะใช้ได้นะครับก็ไฮไลท์ให้ฟังประมาณนี้แล้วกัน
คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองว่าระบบคลาวด์เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะเริ่มใช้งานเนี่ยนะครับเราควรจะเริ่มยังไงนะฮะเราควรจะเริ่มยังไงนะครับก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเรามีในองค์กรเรานะครับมีแอปพลิเคชันอยู่หลากหลายใช่ไหมฮะมีระบบอยู่หลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้แบ่งมันเป็นนะฮะเป็นส่วนๆนะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ในรูปแบบที่ท่านจะมองก็ได้นะครับแต่แบบที่เขาเสนอมาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายดีนะครับก็คือมันมี2 ส่วนใช่ไหมฮะมันมีส่วนที่เป็น non production ก็คือพวกง่ายพูดง่ายคือพวกที่เอาไว้ test เอาไว้ develop นะฮะเอาไว้เวลาไอตัวส่วนที่เป็น test กับ develop เนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่า non production ใช่ไหมก็คือไม่ได้มีผู้ใช้งานเข้ามาใช้จริงๆซึ่งตรงนี้มีอยู่เยอะนะฮะหลายองค์กรนี้มีอยู่เยอะเหมือนกันอาจจะถึง 50% หรือว่าครึ่งนึงเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโปรดักชันนะครับโปรดักชันก็คือใช้งานจริงไลฟ์นะฮะณวันนี้เลยนะครับก็คือส่วน 25% เนี่ยอาจจะมาจากสิ่งพัฒนาคือแอปพลิเคชันที่เราพัฒนากันขึ้นมานะก็คือที่เขาเรียกว่าคัสตอมแอปนะฮะก็คือพัฒนากันขึ้นมาภายในเองอาจจะจ้างคนมาพัฒนาแล้วเราก็เอาซอร์สโค้ดมาแล้วก็เมนเทนกันรันอยู่ในองค์กรนะครับอีก 10% เป็นส่วนที่เป็น new business ก็คือเราอยากจะพัฒนาขึ้นมาใหม่หรือว่ากำลังจะพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแอปพวกแอปใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีก 15% เนี่ยเป็นพวกแพ็กเกจแอปพลิเคชันนะครับแพ็กเกจแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันที่เราซื้อจากข้างนอกเข้ามาทั้งอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ได้ได้ซอร์สโค้ดมาด้วยยกตัวอย่างเช่นก็ผมก็พูดถึงของ Microsoft อีกฮะก็คืออย่างเช่น Office ใช่มั้ยฮะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าถ้าเป็นระบบอาจจะเป็นระบบ ERP CRM นะอย่าง Microsoft เราก็จะมีพวกตัว Dynamics นะฮะ Dynamics CRM หรือว่า Dynamics AX นะ NAB อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นแพ็คเกจแอปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็คงต้องมาดูในแต่ละส่วนนะครับว่าตรงไหนมันเหมาะสมอย่างไรในการที่จะย้ายไปบนคลาวด์นะครับก็ลองมาดูทีละส่วนเลยนะครับงั ้นส่วนแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัว application operation นะครับพวกนี้คือเป็นพัฒนาทดสอบถูกไหมครับทีนี้ผมว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ว่าเรียกว่าสามารถที่จะย้ายขึ้นไปบนทำบนคลาวด์ได้ทันทีเพราะว่าข้อที่ดีอย่างหนึ่งมันก็คือว่าที่มันสามารถย้ายไปบนคลาวด์ได้ดีก็คือว่ามันไม่ได้ต้อง go live ถูกไหมครับมันเป็นเรื่องของเทสทดสอบพัฒนาถูกไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะบางที่เนี่ยบางทีมีเรื่องเป็นห่วงไอ้ข้อมูลเราจะรั่วไหลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงมันก็ไม่หนักเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านกลัวแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สามารถที่จะย้ายขึ้นไปได้ก่อนอย่างอื่นเลยจะว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าในการเทสในการทดสอบพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลจริงถูกไหมฮะมันท่านสามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับย้ายขึ้นไปได้เลยมันเป็นส่วนที่เสี่ยงน้อยที่สุดถูกไหมฮะเพราะมันเป็นแค่ระบบเทสระบบพัฒนามันไม่ได้ถ้ามันถึงมันล่มหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบที่มีคนใช้งานจริงๆนะครับตรงนี้เป็นจุดแรกเลยที่ท่านสามารถมองในการที่ย้ายขึ้นมาได้เลยนะครับบางคนก็จะใช้เขาจะเรียกว่า dev test นะฮะก็คือส่วนนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาทดสอบเนี่ยย้ายขึ้นมาได้ก่อนเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็ข้อดีมันมีหลายอย่างเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการในเรื่องของการทดสอบในการพัฒนาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะสร้าง virtual machine ขึ้นมานะครับแล้วก็ทดสอบเสร็จแล้วเราก็ปิดมันเพราะนี่เราเซฟคอสด้วยเพราะว่าคลาวด์เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามัน pay per use ถูกไหมฮะมันใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสมมติว่าท่านทดสอบอะไรบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องการทดสอบแค่อาจจะวัน2วันเท่านั้นเองถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องรันมันตลอดทั้งหลายเดือนหรือเป็นปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรันมันแค่นั้นก็คือสมมติว่าเปิด2วันเราก็คิด2วันเราไม่ได้คิดเดือนนึงนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าคลาวด์นี่มันเหมือนกับโฮสติ้งคือถ้าเราเอานี้ไปแล้วก็ย้ายขึ้นไปบนโฮสติ้งเนี่ยโฮสติ้งปกติเขาคิดเราก็จะบอกว่าเขาจะคิดเราปีหนึ่งเท่าไหร่เห็นไหมฮะปีหนึ่งเท่าไหร่จ่ายฟิกไปเลยนะท่านก็ได้สเปซเท่านี้นะครับถ้าจะขยายต้องมาคุยกันใหม่จะหดต้องคุยกันใหม่แต่ว่าคลาวด์ไม่ใช่อย่างนั้นคลาวด์คือว่าท่านต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวนั้นท่านก็จ่ายเท่านั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็จบ
ถ้าจบปิดเมื่อไหร่ปุ๊บก็แค่นั้นเหมือนใช้ไฟใช้น้ำอย่างนั้นเลยนะครับมีมิเตอร์นะเหมือนใช้ไฟใช้น้ำเป๊ะเลยนะครับเดือนไหนท่านอยากประหยัดหน่อยท่านก็ปิดไฟใช่ไหมฮะปิดแอร์อย่าเปิดแอร์บ่อยหน่อยนะครับก็ใช้ลดการใช้งานลงนะดังนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซฟคอสได้ด้วยนะครับคือไม่ต้องมีเครื่องเผื่อไว้มากมายนะครับสำหรับการที่จะพัฒนาหรือทดสอบตรงนั้นนะครับส่วนที่2นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เราซื้อเข้ามานะครับตัวนี้ส่วนนี้เนี่ยเหมาะกับการย้ายไปคลาวด์คือเป็นส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผมยกไปหลายทีแล้วก็คือ Office 365อย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะย้ายไปได้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าอันนี้น่าจะง่ายด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรละนะครับก็คือนะฮะมันมีอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาอะไรใหม่นะครับก็ย้ายไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยลดเวลาบริหารจัดการทุกอย่างได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนที่3นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นอันนึงที่สามารถที่จะไปบนคลาวด์แล้วก็ไปบน Azure ได้เลยก็คือแอปพลิเคชันที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นใหม่คือเรากำลังจะพัฒนาอยู่เลยนะฮะเรากำลังจะพัฒนาอยู่เลยเรามีแผนแล้วเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะบิ้วแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็น Azure ที่เป็นแพลตฟอร์มเซอร์วิสได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเนื่องจากว่าพอเป็นของใหม่ปุ๊บใช่ไหมฮะเราสามารถดีไซน์สำหรับคลาวด์ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปย้อนกลับไปแก้โค้ดอะไรใช่ไหมฮะเราพัฒนาแต่เริ่มเลยเพื่อทาร์เก็ตคลาวด์เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นควรจะเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าเราทำกำลังทำแอปใหม่อยู่เน้นคลาวด์ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับตรงนี้ 25% ตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยน่าย้ายที่สุดถ้าในจาก4อันเนี้ยนะครับถามว่าอันไหนเนี่ยย้ายไปคลาวด์แล้วเนี่ยน่าจะปวดหัวเยอะสุดน่าจะเป็นเบอร์4นี่นะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราพัฒนาเองนะฮะเราพัฒนาเองหรืออาจจะจ้างคนพัฒนาก็ได้แต่เรามาเก็บเมนเทนไว้เองเนี่ยตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะมีจุดที่เรียกว่าจะเป็นปัญหาได้มากสุดถ้าเกิดในการที่จะย้ายไปคลาวด์นะครับจริงมันก็มีปัญหาต่างๆนานามากมายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกระบบพวกนี้อย่างบางที่เนี่ยจ้างข้างนอกพัฒนาใช่ไหมฮะบางที่ได้ซอร์สโค้ดมาบางที่ก็ไม่ได้ให้มานะฮะ บางที่ก็เอามาแล้วเนี่ยไม่มีคนที่สามารถที่จะพัฒนาหรือทำอะไรต่อได้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างลำบากก็ต้องเมนเทนกันต่อไปอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าสามารถทำได้ก็ยังอยากให้มานะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการที่จะย้ายขึ้นมาบนคลาวด์นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราอาจจะลองดูส่วนที่เป็นคือการย้ายมาบนคลาวด์เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่ย้ายมาแล้วมันเหมาะแล้วมันสามารถที่จะเซฟคอสได้นะก็คือถ้าเป็นแอปพลิเคชันในรูปแบบที่มันใช้งานในบางทีแล้วใช้เยอะๆแต่ในอีกช่วงนึงก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับคือเหมือนกับว่าอยู่ๆก็ใช้กระโดดขึ้นมาแล้วก็หยุดไปนะฮะแล้วก็อีกช่วงนึงก็กลับมาใช้ใหม่แบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยอีกทีนึงนะครับแบบเนี้ยแอปพลิเคชันแบบเนี้ยเหมาะกับการใช้คลาวด์เพราะมันทำให้เราเซฟคอสได้เยอะมากนะครับแอปพลิเคชันที่ผมชอบผมยกตัวอย่างได้นะครับอย่างเช่นพวก Payroll อะไรพวกเนี้ยนะคือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินเดือนนะการคำนวณเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเดือนใช้เดือนนึงเนี่ยใช้ช่วงนั้นน่ะปลายเดือนนะฮะช่วงที่จะมีการทำเงินเดือนเรื่องของเงินเดือนเท่านั้นเองนะที่เหลือทั้งเดือนเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เนี่ยแบบเนี้ยแอปพลิเคชันแบบเนี้ยนะครับที่เหมาะกับการย้ายขึ้นมาบนคลาวด์นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเปิดไว้ตลอดนะครับไม่งั้นจะเซฟคอสได้เยอะมากเพราะเดือนนึงใช้แค่ไม่กี่วันใช่ไหมฮะก็จ่ายแค่เฉพาะไม่กี่วันตรงนั้นนะครับก็ทำให้เราประหยัดตรงนี้ไปได้นะฮะก็เสียนี้ก็จะเป็นผมเอาเป็นยกเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับคร่าวๆว่าสเต็ปที่เราจะย้ายไปบนคลาวด์เนี่ยนะฮะก็คือเราจะคงจะลองมาดูว่าอินเวนทอรี่ของแอปพลิเคชันของระบบต่างๆที่เรามีในองค์กรคืออะไรบ้างลองแบ่งมันเป็นแบบเราจะเป็น4แบบอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเป็นตัวอย่างตรงนี้แล้วลองดูว่าต
รงไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะเอาขึ้นไปบนคลาวด์ได้ง่ายที่สุดนะครับก็จริงๆของผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับ Microsoft Azure เนี่ยนะครับท่านสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ก็ไม่ยากนะครับก็คือ azure.microsoft.com นะครับ azure ใช่มั้ยฮะ .microsoft.com นะฮะทีนี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับMicrosoft Azure นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าท่านสนใจจะใช้งานมันก็จะมีตัว trial ให้สามารถไปเข้าไปทดสอบทดลองได้30วันนะครับแล้วก็มันจะมีเครดิตให้ฟรี$200นะครับ200ดอลลาร์นี่ทำอะไรได้บ้าง200ดอลลาร์นี่ก็สามารถที่จะทำ VM ได้ประมาณ3เครื่องนะใน1เดือนเนี่ยสามารถรัน VM พร้อมๆกันนะไซส์ small เนี่ยได้ประมาณ3เครื่องนะครับสามารถที่จะรันแล้วแต่เราจะไปใช้ OS ก็ได้ database ก็ได้หรืออะไรก็ได้สามารถทดสอบได้นะครับในช่วง1เดือนเนี่ยนะในช่วง1เดือนนี้ก็คือ30วันหรือว่า200ดอลลาร์นะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะไปลองใช้ดูได้นะครับก็ผมเข้าใจว่าเวลาผมหมดแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับเสียดายนะครับเวลามีน้อยถ้าเกิดว่ามีเวลาเพิ่มขึ้นนี่เพราะว่าจะต่อเน็ตเปิดให้ดูบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าท่านสามารถไปทดลองดูได้นะครับเทปได้เอาได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเน็ตผมจะเป็นใจหรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าเว็บของ Microsoft Azure นะฮะถ้าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถดูในนี้ได้เลยนะ azure.microsoft.com นะครับจำง่ายนะครับตรงนี้มันจะมีฟรีทรายอลนะฮะก็สามารถที่จะไปลองได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะ200ดอลลาร์1เดือนนะครับตอนแรกเขาจะถามเขาขอบัตรเครดิตนะจะขอบัตรเครดิตก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะคือเขาจะแค่เอาไว้เป็น ID เฉยๆพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้บอกว่าเราจะมันจะขึ้นมาถามว่าจะใช้ต่อไหมถ้าเราไปตอบว่าเราใช้ต่อเนี่ยอันนี้มันจะชัดหลังจากนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็หยุดไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็สามารถไปลองใช้ดูได้บางทีอาจจะมีประโยชน์กับไม่ใช่เฉพาะกับองค์กรกับสำหรับแต่ว่าสำหรับตัวเราเองด้วยก็ได้นะครับบางทีเราแช่ใช้มันในการที่จะบางทีเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆเราลองทำดูอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเราอยากจะลองทดสอบหรือว่าอย่างสมมติว่าเรา Windows Server เวอร์ชันใหม่ออกมาใช่ไหมฮะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจะไปเล่นที่ไหนนะครับเนี่ยฮะตรงนี้คือสามารถที่จะทำได้เลยนะครับเพราะว่ามันมี Windows Server มีอะไรพวกนั้นรองรับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกอินให้ดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นไงอันนี้ก็ผ่าน 4G ของ D-Tag นะฮะนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าจอของ Microsoft Azure เราล็อกอินเข้ามานะครับอันนี้บางท่านถ้าเคยเล่น Microsoft Azure แล้วไม่ได้เข้ามาสักพักจะงงๆเพราะว่าอันนี้จะเป็นพอร์ทัลตัวใหม่นะฮะตัวเก่ามันจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่นี่มันจะดูโอ้เปิดเข้ามานี่อะไรเนี่ยนะมันก็จะมีเป็นแนวดีไซน์ประมาณคล้ายพวกถ้าใครใช้ Windows 8 Windows 10มาก็จะเห็นใช่ไหมฮะก็จะเป็นแนวเป็นไทยเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้ที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง Data Center ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่าตำแหน่งต่างๆของ Data Center ของ Microsoft เป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนแล้วก็โอเคอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยแสดงว่าโอเคนะฮะยังรันอยู่ทำงานอยู่ดีนะครับก็ผมกิมก็โอเคนะครับเปิดขึ้นมาทุกอย่างเขียวก็ดีครับไม่เปิดขึ้นมามีอะไรแดงก็อาจจะนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับการเดโมนะครับมันก็จะมีหลายๆส่วนนะครับที่เราสามารถที่จะมาเลือกใช้ได้ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเซอร์วิสต่างๆใช่ไหมฮะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะ virtual machine นะฮะ virtual machine นะฮะมี cloud service นะฮะมี storage นะฮะ
ต่างๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมี SQL Server นะครับก็แต่มีอันนึงที่ผมอยากจะเปิดให้ดูเลยคือตรงนี้เขาเรียกว่า marketplace นะฮะก็ marketplace ก็คือเหมือนตลาดใช่ไหมฮะหรือว่าที่เราไปซื้อของกันนะครับหรือเราก็เอาไอเดียเรื่องของ marketplace ตรงนี้นะครับมา adapt ใช้บน cloud ด้วยก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วเลือกซื้อเซอร์วิสต่างๆนะครับไม่ว่าจะมาจาก Microsoft เองหรือมาจากพาร์ทเนอร์ของ Microsoft ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็ทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมา publish ไว้บน marketplace นะก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้งานได้นะครับอย่างถ้าเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตต่างๆที่สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะฮะ บางอันก็มาจาก Microsoft อย่างที่บอกนะครับพวก Windows Server ต่างๆใช่ไหมฮะนะหรือบางอันก็มาจากพาร์ทเนอร์ของ Microsoft นะฮะพวกนี้นะครับหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็น Apache Tomcat อันนี้ก็สำหรับพวกJava ใช่ไหมฮะท่านไหนเขียน Java คงจะรู้จักตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก Java Web App นะฮะที่เราทำไว้ให้นะครับก็คือเป็น Web App ที่มีตัว Tomcat install มาให้เรียบร้อยนะครับนะนี้ก็จะมีหลายตัวที่เป็นพวก Open Source นะฮะหลายตัวเลยนะฮะอย่างเงี้ยเราทำไว้ให้เลยเป็น Web App บวก MySQL นะครับก็คือเป็น Web Application แล้วก็มี MySQL Runบวกมาด้วยเลยนะครับเป็นต้นนะครับ นะอันนี้ก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะฮะถ้าอย่างเราสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับอย่างสมมติว่าเราอยากจะบอกว่า Linux นะฮะลองดูซิว่ามี Linux อะไรบ้างที่ตัว Microsoft Azure มีให้นะครับก็ใช้คีย์เวิร์ด Linux บางตัวมันอาจจะไม่ใช่ตัว Linux ซะทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เนี่ยฮะก็จะมีนี่เห็น Oracle Linux ใช่ไหมฮะมี Debian นะครับบอกให้มันโหลดเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะมีCentOS ใช่ไหมฮะที่เป็นหลายๆท่านก็จะใช้กันอยู่ใช่ไหมครับนะฮะ CentOS นะฮะนะฮะ Ubuntu นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกใช้จากในนี้เลยก็ได้นะสามารถที่จะมาเลือกลองใช้งานตรงนี้ได้นะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนนะก็คือเราเลือกที่สามารถที่จะเลือกขึ้นมาแล้วก็มาลองเปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองเรียนรู้อะไรที่เราต้องการนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะครับก็จะไม่ได้เก็บเงินตรงนั้นนะเพราะฉะนั้น200 เหรียญที่เราได้มาเดือนแรกนี่เราก็ใช้เราก็เปิดไว้ใช่ไหมครับพอเราหยุดใช้แล้วก็สต็อปมันนะมันก็จะไม่คิดเงินนะ200 เหรียญเราจะได้อยู่ครบทั้งเดือนนะครับสมมุติเอาแบบง่ายๆเร็วๆแล้วกันนะสมมุติผมทํา Windows Server ก็ได้นะครับก็คลิก Windows Server ไปนะครับนะฮะก็ก็ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ก็เลือกโลเคชันได้นะฮะว่าจะเอาจากที่ไหนนะฮะดาต้าเซ็นเตอร์ไหนในโลกนี้นะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเลือกที่ไหนก็ได้นะครับมันไม่ได้ต่างกันนะฮะดาต้าเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยสามารถเลือกได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับในแต่ละดาต้าเซ็นเตอร์เพราะว่าแต่ละโซนมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแถบนี้ก็เซาท์อีสเอเชียนะฮะดีสุดละไซส์เยอะก็คือที่สิงคโปร์นะครับตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของไซส์นะฮะไซส์ก็คือกี่คอร์เมมโมรีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูมาให้นะฮะอันนี้ก็จะโหลดอันนี้มันจะเป็นพวกที่ recommend
นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึง recommend กลุ่มนี้แต่ว่านี่จะเป็นพวกพวก DS นี่พวกนี้จะเป็น solid state disk นะครับ solid state disk ก็จะค่อนข้างเร็ว performance ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าทั้งหมดมีอะไรให้เลือกนี่ก็คลิก view all ตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยนะฮะเพียบนะฮะมันก็จะมี G series ก็มีนะฮะ G series G series นี่ก็จะเป็นพวกเมมโมรีเยอะนะฮะเมมโมรีเยอะนะฮะ แล้วก็จะมีพวก A series พวกนี้ A series พวกนี้จะเป็นดิสธรรมดานะครับแบบดั้งเดิมที่เรามีตั้งแต่แรกเลยนะฮะพวกนี้ก็จะโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเท่า D series แต่ว่าราคาถูกนะฮะราคาไม่แพงมากเนี่ยอย่างเริ่มต้นตัวนี้14เหรียญเองเดือนนึงอันนี้คือถ้าทั้งเปิดทั้งเดือนนะฮะคือถ้าท่านเปิดไม่ถึงเดือนสมมุติว่าเปิดครึ่งเดือนเปิดยังไงเปิดครึ่งเดือนก็คือสมมุติว่าวันนึงเปิด12ชั่วโมงก็ได้นะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับก็จะเหลือประมาณสัก7เหรียญ7เหรียญกว่าๆใช่มั้ยฮะนะอันนี้ก็เป็นราคาประมาณนะครับราคานี้ก็คือเปิด 24x7 ทั้งเดือนนะฮะก็จะเป็นราคาประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้ก็ได้ A1 นะฮะนะครับเสร็จแล้วก็ทุกอย่าง default ไว้นะครับเพราะอันนี้จะดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วสมมติถ้าเราไม่อะไรมากเนี่ยเราก็เลือกเป็น default ไว้ก่อนก็ได้นะครับมันก็ summary ให้ว่านะฮะตรงนี้คืออะไรบ้างนะครับทั้งหมดตรงเมื่อกี้ที่มันจะสร้างขึ้นมาให้เราพอตอบโอเคไปมันก็จะสร้าง virtual machine ขึ้นมาให้เรานะครับVirtual Machine ก็คือเมื่อกี้เป็น Windows Server นะครับ Windows Server 2012นะฮะตัวนี้มันก็จะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะไปดูเปิดตัวที่มีทำไว้แล้วก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัว virtual machine ที่ผมทำไว้นะฮะเดี๋ยวลอง connect ดูนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็น Windows Server เหมือนกันนะครับลองดูนะฮะอันนี้ผมทำ remote desktop เข้าไปนะครับคือเมื่อกี้ที่เกรดขึ้นมาก็เหมือนอันนี้แหละมันเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลา create virtual machine 1ตัวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 5-6 นาทีประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows Server 1ตัวนะฮะรอสักครู่นะนะครับนี่คือก็ Windows Server นะฮะที่ผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือเรา Remote Desktop เข้าไปที่ใช่ไหมฮะที่ Data Center ของMicrosoft นะฮะตัว Microsoft Azure นะครับ
จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือก็ Windows Server ฮะท่านก็ใช้งานที่เคยทำที่ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับนะฮะในเนี้ยนะฮะเวลาที่เราสร้างเวอร์ชั่นแมชชีนขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเล็กสุดนะฮะมันก็จะมีดิสก์มาให้2ตัวนะมี C drive กับ D drive นะครับก็เนี่ยให้มาดิสก์ให้มาพอสมควรนะฮะ100กว่ากิกนะฮะเมื่อกี้ตัวนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ผมตัวนี้สึกจะไซส์ A0 นะฮะไซส์ A0 ก็คือเล็กสุดเลยนะเล็กสุดก็คือเนี่ยให้มา100กว่ากิกก็โอเคนะ C drive นะฮะแล้วก็จะมีแถม D drive มาให้ด้วยอีกประมาณ20กิกได้นะฮะแต่ D drive นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะอย่าเอาอะไรที่จะเก็บถาวรใส่นี้นะฮะว่าเวลามันรีสตาร์ทเครื่องมันจะหายนะครับอันนี้มันเรียกว่า temporary นะฮะ temporary storage นะฮะก็อย่าเอาข้อมูลสำคัญไปใส่ในนั้นเฉพาะข้อมูลที่เราใช้เราทิ้งได้เลยเนี่ยก็โอเคนะครับหลักๆก็ใช้ C นะฮะคราวนี้ถ้าอยากจะเพิ่มดิสอะไรพวกนี้ก็มันสามารถที่จะเพิ่มดิสเข้าไปได้นะครับเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะ attach new disk ได้นะฮะแล้วก็บอกว่า attach new ไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าจะเอาไซส์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะสร้าง disk ใหม่ให้มันก็จะเป็น drive ขึ้นมานะฮะตามไซส์ของ disk ที่เราต้องการแน่นอนก็จะคิดเงินเพิ่มเฉพาะตรงส่วนที่เป็น storage ที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้คงไม่ได้ทำให้ดูนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพวก virtual machine อะไรพวกนั้นนะครับทาง AWS ไม่มาแล้วใช่ไหมฮะผมจะได้ take over ไปเลย อ๋อเอางั้นเลยใช่ไหมฮะไปดูกันนะฮะผมก็จะบอกว่าจริงผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับไอพอร์ทัลตัวใหม่นี้เท่าไหร่นะครับก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นตัวอย่างพวกเว็บแอปนะฮะเป็นตัวเว็บแอปที่เราสามารถที่จะสร้างพวกเว็บแอปพลิเคชันพวกนี้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะอย่างทาร์เก็ตพวกที่เป็นอาจจะเป็นทำแอปพลิเคชันที่เป็น PHP ก็ได้นะจะพัฒนาพวกเว็บแอปแบบง่ายๆเร็วๆพวกนี้นะครับก็จะเหมาะกับตัวนี้นะครับตกลงไปได้แล้วใช่ไหมโอเคนะตกลงเขาให้ผมไปแล้วนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็คงจะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีใครมีคำถามไหมฮะเผื่อจะตอบคำถามได้อีกหน่อยนึงสักนาทีนึงก็ครับผมอันไหนนะครับได้ใหม่เดี๋ยวนะฮะผมควรจะพูดครับผมเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แอดอะไรเลยครับเป็นไดรฟ์ใหม่ตรงไหนฮะโทษทีผมไม่แน่ใจว่าถามอย่างไรอ๋อเมื่อกี้ผมรีโมทได้สอบเข้าไปใช่ไหมฮะมันจะมีไดซีกับไดดีครับอันนั้นจากตอนที่เราออนไลน์
ตราบที่เราออนไลน์อยู่ใช่ครับคือถ้าเราไม่ไปสต็อปไว้ชูมชีนมันก็จะยังรันอยู่มันก็จะมีอยู่อย่างนั้นใช่ครับใช่ครับครับข้อมูลอยู่ที่อยู่ใน C ยังอยู่แต่ดีไม่ดีจะไม่อยู่นะครับต้องดูด้วยว่าตัวที่เป็น temporary คือเป็น temporary จริงๆเลยนะครับใช่เปลี่ยนไซส์ได้อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนไซส์ก็คืออัพ scale up ขึ้นใหม่จาก A0 เป็น A1 A2 อะไรเงี้ยครับนะครับมันจะ scale up ขึ้นใหม่ถามว่าอย่างเงี้ยถ้าถามว่าใช้ที่เซาท์อีสเอเชียได้ไหมใช้ได้เพียงแต่ว่าใช่มันก็จะมีเรื่องของ round trip ตรงนั้นนะฮะที่มันจะช้าถูกไหมครับทีนี้มันก็มีหลายวิธีคือโอเคถ้าเราไม่ซีเรียสมากเราไว้ที่นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็เอาไว้ที่ยุโรปมันก็น่าจะดีกว่าเพราะเขาจะเข้าถึงได้เร็วกว่าใช่ทีนี้มันก็จะมีบางทีเขาก็จะทำ deployment แบบที่เป็นลักษณะของการกระจายนะฮะกระจาย deployment ของเราเนี่ยไปทั่วเป็นหลายๆแห่งและ center หลายๆแห่งนะครับแต่อันนี้ก็ต้องใช้ทักษะในการ manage ตรงนี้พอสมควรอย่างสมมุติถ้าเกิดเรามีลูกค้าหลายแห่งใช่มั้ยอาจจะอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาอยู่ในเอเชียเราจะ deploy 3แห่งก็ได้นะฮะใช่แล้วเราก็จะมีเราก็จะมีตัวเราเรียกว่าเป็น traffic manager นะเป็น service ตัวนึงของ Microsoft เนี่ยที่คอยที่จะ route ว่าเราตั้งรูให้มันได้ว่า IP สมมุติจากอยู่ในยุโรปให้เข้าเรนเตอร์ยุโรปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้มาช่วยได้นะครับ